สวัสดีค่ะติรวุฒิกฤตอนุพันธ์นะคะประจำ26 พฤษภาคม2562นะคะก็เดินทางมากว่าครึ่งเดือนแล้วนะคะในส่วนของตัว Safety in the Future นะคะ S50M19 นะคะก็ปรับตัวร่วงลงมานะคะตอนนี้เนี่ยหลุดระดับ1,080จุดลงมาแล้วนะคะเมื่อวานปิดไปที่ระดับ 1,078.6 ศูนย์จุดนะคะทั้งนี้เนี่ยก็มีแรงกดดันนะคะจากประเด็นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะข้างนอกเองเนี่ยยังอยู่กับในเรื่องของสงครามการค้านะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะรวมถึงสหรัฐแล้วก็สหภาพยุโรปนะคะถึงแม้ว่าล่าสุดนะคะในส่วนของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโดนัลด์ทรัมป์จะออกมาระบุว่าน่าจะชะลอการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จากยุโรปออกไปอีก6เดือนนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นข่าวบวกนะคะกับตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปให้ฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถชดเชยการปรับตัวร่วงลงต่อเนื่องมาในช่วง6-7วันทำการนะคะเพราะว่าถ้าไปดูในเรื่องของประเด็นความขัดแย้งกับทางจีนเองเนี่ยก็ยังดูมีความตึงเครียดนะคะยังไม่ได้ข้อสรุปจากการเจรจาทางการค้าแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะเห็นการพบปะของผู้นำสหรัฐแล้วก็ในส่วนของจีนตามที่มีการระบุออกมาหรือเปล่าว่าจะไปเจอกันที่ G20 นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในส่วนของทรัมป์นะคะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีออกมานะคะเพื่อปกป้องอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศของสหรัฐนะคะก็เป็นการคาดการณ์ว่าน่าจะรวมไปถึงหัวเว่ยนะคะที่จะถูกกีดกันจากตรงนี้ด้วยนะคะก็ดูเป็นประเด็นที่น่าจะสร้างความตึงเครียดให้กับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะในช่วงนี้โดยถ้าไปดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในฝั่งสหรัฐแล้วก็จีนเองด้วยที่ออกมาชะลอตัวลงนะคะตัวเลขในภาคอุตสาหกรรมเองของจีนชะลอลงตัวเลขค้าปลีกของสหรัฐเมื่อคืนก็ออกมาผิดคาดนะคะจากคาดว่าจะขยายตัวขึ้นเนี่ยก็เป็นการติดลบลงมา 0.2% นะคะตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้ตอกย้ำในเรื่องของความกังวลจากสงครามการค้านะคะที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งสองประเทศนะคะรวมถึงเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะก็มองในส่วนของตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียนะคะวันนี้น่าจะเผชิญแรงขายทำกำไรนะคะทำให้มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงต่อหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยรีบาวกลับขึ้นมานิดหน่อยนะคะส่วนบ้านเราเองเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มีการรีบาวขึ้นในช่วงเช้าเล็กน้อยนะคะแล้วช่วงบ่ายเนี่ยก็ทิ้งตัวลงมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะเรามองว่าแรงกดดันนะคะจากประเด็นภายนอกเองแล้วก็ข้างในเองเนี่ยหลังสิ้นสุดการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส1นะคะก็คิดว่า Sell on Fact น่าจะมีตามมานะคะรวมถึงในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติด้วยนะคะที่ยังเป็นแรงกดดันต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยนักทุนต่างชาติยังขายออกมาใน Safety Index Future อีก 19,158 สัญญานะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่ขายหนักที่สุดในรอบกว่า2เดือนนะคะพร้อมกับถ้าไปดู Open Interest เองเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเกือบ10,000สัญญาด้วยนะคะตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าจะยิ่งตอกย้ำในเรื่องของภาพการไหลออกของเม็ดเงินลงทุนต่างชาตินะคะที่ถ้ามองแล้วเนี่ยในเรื่องของ MSCI นะคะมีการปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรานะคะก็อาจจะไม่ได้ช่วยมากเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็ดูเหมือนถูกเมินไปนะคะยังคงต้องจับตาดูกันต่อนะคะสำหรับสถานการณ์สงครามการค้านะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะส่วนในเรื่องของภาพทางเทคนิคนะคะหลังจากที่หลุดแนวรับ1,086จุดลงมานะคะแล้วก็เครื่องมือ MACD ส่งสัญญาณขายนะคะแล้วก็อยู่ต่ำกว่าซีโร่ไลน์ต่อเนื่องนะคะมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อนะคะโดยวันนี้แนะนำให้ Open Short 1,079 นะคะ Target 1,070จุดก่อนในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าถ้าปรับตัวลงมานะคะ
เรามองว่าก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้เหมือนกันนะคะ1066แถวแถวนั้นโลเดิมนะคะมีโอกาสที่จะได้เห็นสต็อป1081จุดนะคะส่วน Day Trade นะคะ Trading Short ในกรอบ1081ถึง1070จุดได้นะคะก็ออนไลน์ฟิวเจอร์นะคะเมื่อคืนปิดทรงตัว 1301.6 นะคะเหรียญต่อออนราคาทองคำสปอตดาวโน้มวันนี้เรามองว่าน่าจะแกว่งตัวขึ้นได้นะคะแม้ว่าตัวดาวโจนส์เนี่ยของสหรัฐปรับตัวขึ้นนะคะจากการร่วงลงกว่า100จุดนะคะได้แรงหนุนจากประเด็นเรื่องของการเลื่อนภาษีนำเข้ารถยนต์นะคะจากยุโรปออกไปนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าลบต่อราคาทองคำค่อนข้างจำกัดนะคะยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของตัวสงครามการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็จีนออกมาแย่นะคะจับตาดูกันต่อสำหรับตัวเลขการขอใบอนุญาตก่อสร้างของสหรัฐตัวเลขภาคการผลิตนะคะแล้วก็การจ้างงานจากในส่วนของเฟดฟิลาเดลเฟียนะคะก็โดยรวมนะคะมีทั้งจะแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงนะคะตรงนี้ก็รอดูว่าจะออกมาในทิศทางใดนะคะเรายังมองว่าในเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็จีนรวมถึงเศรษฐกิจโลกยังเป็นแรงหนุนกับตัวราคาทองคำอยู่นะคะก็มองว่าน่าจะมีลุ้นในทางแกว่งขึ้นได้อยู่นะคะถ้ายืนเหนือ 1,296 ต่อไปนะคะในส่วนของ GOM 19ให้โพซิชั่นฝั่งรองต่อนะคะ 1,300 ทาร์เก็ตทำกำไร 1,311 นะคะสต็อปลอสถ้าหากว่าหลุด 1,296 ส่วนเก็งกำไรระหว่างวันเทรดดิ้งลองในกรอบ 1,296 ถึง 1,304 นะคะบล็อกเทรดคอร์เนอร์นะคะหุ้นที่มีสัญญาในฝั่งบูลลิชมีโอกาสปรับตัวขึ้นในวันนี้นะคะเราก็มองว่าเป็นโอกาสในการเข้าลองได้นะคะได้แก่อิชิ AP สุภาลัย BDMS LPN นะคะส่วนบูลลิชมี4ตัวนะคะมีโอกาสปรับตัวลดลงได้ในวันนี้ตามสัญญาณทางเทคนิคที่เราสแกนมานะคะ CKP CBG Grow แล้วก็ปทสผค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ